ความรักที่จะWow.
ไปปริญญาไม่มีให้นะครับ
นี่กับใบสัญญาระหว่างเราดีนะครับไม่ใช่ได้แจ้งนี่อุ้ยแต่ว่าน้องนัทก็ยังเด็กอยู่เลยเนาะใช่พี่แม็กจะบอกนัทว่าเด็กคือนักพจน์ของชาติถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหนูเดือนนักพจน์กับพี่แม็กนะใช่เลยครับผมมีทวงด้วยมีทวงด้วยคือชอบนั้นชอบนั้นเป็นอะไรก็ชอบซีรีส์จับพบกับพี่เอ้ยพี่อยู่กันกระเป๋าตังค์ไม่ต้องนะครับต่อเลยครับโอเคตอนนี้คือต้องบอกเลยนะว่าเราเจอแม็กซ์กล้องก็หลายรอบครับเองนะอย่างคุณแม็กซ์เองเนี่ยก็ถ้าตามในอินสตาแกรมเนี่ยก็จะชอบออกกำลังกายพาออกกำลังกายฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้วเจอทุกครั้งก็เปลี่ยนลุคเนาะดูดีขึ้นตลอดเลยนะครับเป็นลุคที่จะมีคนทักนะแต่อย่าเป็นละนะเดี๋ยวจะมีคนทุกข์ก็เก็บตัวทุกข์แล้วล่ะครับแม่ก็จะบอกว่าแม่คือแบบดูแลตัวเองครับผมนี่นอกจากดูแลร่างกายแล้วดูแลผิวหน้าเออยังไงแชร์นี่เป็นดูแลผิวหน้ายังไงแล้วนอกจากดูแลตัวเองนอกจากดูแลผิวหน้าแล้วต้องมีคนดูแลที่ดีด้วยนะครับดูแลผิวหน้ายังไงครับพี่แม่คนดูแลที่ดีนอกจากคนข้างๆแล้วก็ต้องดูเซรีนแล้วล่ะครับถูกต้องที่สุดครับอ๋อคือการจะบอกว่าถ้าเป็นคนดูแลต้องเป็นนัทแต่ถ้าแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต้องเป็นดูเซรีถูกต้องและต้องมาซื้อที่อินบอยด้วยใช่ครับโอ้บอกเลยว่าอยู่ตรงนี้ปวดต้องไวครับปวดไวด้วยนะครับไอ้คนหนึ่งคือเมื่อกี้แม่กับนัทพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เนาะทำงานหนักมากเลยนะว่าสองคนเนี่ยหูงานเยอะมากหลังจากที่แบบเฮ้ยเราเริ่มจัดงานกันได้อ่ะโอ้โหก็แบบออกงานคู่ตลอดแล้วไม่ได้ออกงานคู่ธรรมดาเป็นเนื้อคู่ด้วยใช่ไหมไม่ใช่คู่ธรรมดาใช่ไหมเป็นอะไรครับเป็นเนื้อคู่เนี่ยไม่ปฏิเสธใช่ไหมอะไรนะครับไม่ปฏิเสธใช่ไหมปฏิเสธจะปฏิเสธทำไมล่ะครับงานเยอะครับกองบ่อยแต่งหน้าบ่อยเจอแสงสปอตไลท์เจอแดดบ่อยมีวิธีดูแลตัวเองยังไงให้หน้าใสหน้าขาวหน้าเนียนขนาดนี้มีเจอบ่อยกว่านั้นอีกนะครับเจออะไรบ่อยเจอน้องนัทกำลังจะบอกว่าเวลาแบบออกกองบ่อยที่อยู่กลางแดดบ่อยนี่แม็กก็บอกกันเลยนะว่าที่กลางแดดมีเงาแต่ว่าที่กลางใจเรามีเธอใช่ไหมอยู่กลางแดดแล้วเจออะไรอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวครับพี่พกร่มให้หนูครับหรือมันจะบอกกันนะว่าแสงแดดที่แยงตายังไม่เท่ากับรอยยิ้มของนักที่ส่งมาแล้วมันแยงใจพอแล้วชอบไหมแต่ทุกครั้งที่ผมออกแดดนะครับผมไม่ต้องทาครีมครับนี่ดูกระจิบนัดอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยทางกลางนี่รู้สึกสวยไม่ไหวเขาด้วยที่ไหนได้เรายืนเฉยๆเขาถือก็พอชอบไหมถ้าชอบถ้าอยากจะดูดีต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าและไปซื้อที่ไหนดารันมาดูแลตัวเองยังไงดูแลตัวเองดูแลตัวเองนะครับผมก็ถ้าเอาตัวเรานะครับตัวเราพื้นฐานเลยในการที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมในการทานอาหารดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมใช่ครับแต่ส่วนตัวแม็กเนี่ยทาครีมบำรุงตลอดครับผมแล้วก็ครีมกันแดดต้องมีห้ามขาดครับผมหน้าลำตัวอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็นิ้วรอยก็ต้องมีครีมลดนิ้วรอยต่างๆนะครับผมที่ต้องใช้เป็นประจำอยู่แล้วครับซึ่งอินซูลินก็ตอบโจทย์เนาะใช่ครับอย่างผู้ชายอย่างเราอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันเหนียวหนึบหนักครับใช่ครับเหนื่อยเรื่องหนาเราจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเวลาออกแดดนี่ผู้ชายจะมีเหงื่อง่ายใช่ไหมครับถ้าจะทำให้เหงื่อนะก็ต้องใช้ที่มันดูดซึมซับเร็วเร็วไม่เหนียวเหนื่อยนะครับผมใช่แล้วเห็นผลเร็วด้วยเนาะใช่ครับใช่แล้วน้องนัทล่ะครับผมส่วนนัทก็วิธีการดูแลตัวเองที่แม่พูดไปเบื้องต้นนัทก็ถามครับผมแต่ที่นัทจะเน้นก็คือเรื่องของแบบการกินน้ำเนี่ยครับเราจะชอบเป็นคนที่แบบดื่มน้ำเปล่าเยอะมากๆครับผมเพราะว่าเรายิ่งดื่มเยอะแบบร่างกายเราต้องทำให้ร่างกายของเราแบบมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอนะครับผมแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนด้วยครับอันนี้ทุกคนควรจะพักผ่อนครับผมเป็นทำงานที่ควรจะพักผ่อนมากกว่านี้นะครับแล้วก็อีกแล้วก็จะแบบ
มีการแบบมีการทาครีมด้วยครับผมหลังจากที่แบบอาบน้ำเสร็จเนี่ยจะชอบทาเป็นแบบมอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยที่แบบมันทำให้ผิวเราชุ่มชื้นครับเวลาที่แบบแต่งหน้าอย่างนี้มันจะทำให้แต่งหน้าติดง่ายครับผมใช่ซึ่งต้องบอกเลยว่าคือทางยูซูลินเขาก็จะมีโปรดักต์ที่ดูแลผิวหน้าเราได้อยู่แล้วครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ที่แบบนักใช้ด้วยครับครับผมที่อีเวนต์บอยนะครับตัวมือคนที่ไหนก็อีเวนต์บอยเลยสุดยอดแล้วยูซูลินเท่านั้นเนาะเมื่อกี้เห็นนะบอกว่าชอบทานน้ำเปล่าทานน้ำเปล่าเยอะแต่มีบางคนชอบทานน้ำแร่รู้จักกันดีนะครับรู้นะฮะชอบทานน้ำแร่เหรอครับอุ้ยเอาแล้วอยากจะบอกว่าที่บ้านโรงงานที่คุณพ่อซื้อไม่เต็มเลยมาทานบ้านเหนื่อยเยอะเลยเหนื่อยเยอะไหมครับเออขอไปทานได้ไหมครับโอ้ยได้ครับขอไปทานได้ไหมครับได้ครับผมให้ทานทางเลยครับดูก็แบบแบ่งปันกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่แม็กนี่เป็นคนห่วงของนะเชื่อไหมหัวของห่วงของห่วงไม่เชื่อทำยังไงทำให้ดูหน่อยถ้าไม่เชื่อใช่ไหมว่าพี่แม็กเป็นคนห่วงของอ่ะงั้นลองตกเป็นของพี่แม็กดูผมต้องตกเป็นของพี่แม็กเลยพี่แม็กตกเป็นของผมเดี๋ยวงานจะจบ3ทุ่มตกยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าเราดูแลตรงนั้นอย่างดีโอ้ยยูไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ต่อแต่ว่าคีไม่ต้องทายูเซรีนะเฮ้ยอะไรก็อย่างที่แม็กกับนักบอกเลยครับว่าถ้าอยากจะดูดีนะครับก็รับรองว่าไม่ผิดหวังก็ใช้ยูเซรีนครับผมแล้วก็มาเซรีนกันบ่อยด้วยนะครับผมอ้าวก็เป็นเวชสัมพันธ์อันดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็อย่างที่แม็กบอกได้มีหลากหลายสาขาสนุกสาขาไหนเรียนเชิญได้เลยครับเดี๋ยวอยู่ที่สยามสแควร์วันเนาะจบงานก็สามารถเข้าไปอยู่ได้นะจ๊ะทางขวานี่ครับผมร้านใหญ่ๆใช่ครับเอาโอเควันนี้เรามีเกมพร้อมไหมเกมของเราที่แบบลุ้นนะชอบเล่นเกมครับชอบความท้าทายครับคือต้องบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย30คนที่เข้ามานั่งในโซน VIP เนี่ยคือลูกค้าของยูซูลีเนาะที่มาซื้อสินค้ายูซูลีในที่แบนบอยแล้วก็เหมือนโชคดีอ่ะนะครับผมได้เข้ามาแล้วเป็น30คนในนี้นะแต่ว่าเรามีการแบ่งเป็น20กับ10ครับ10คนเนี่ยคือเราเหมือนกับจับกันที่ดอกครับนะครับผมก็ใครจะเป็น10คนที่จะได้ขึ้นมาเล่นเกมได้ใกล้ชิดกับแม็กกับนัทนะแล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปด้วยนะครับผมแต่อีก20คนไม่ต้องเสียใจนะครับคือก็คือบุคคลสำคัญแล้วก็คือลูกค้าคนสำคัญของดูสลีกับที่เป็นบอยเช่นเดียวกันไม่เป็นไรเราปลอบใจในการเดี๋ยวก็จะมีรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นมอบให้ไปเลยกับทุกแอคเลยนะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะไม่โกรธนะขอบคุณค่ะ80คนครับฟังกติกาดีๆนะครับ10คนจะได้ขึ้นมาบนเวทีครับซึ่งเราจะมีเกมให้เล่นกันเกมแรกก่อนที่ผมจะปล่อย10คนขึ้นมาบนเวทีนะครับคุณลูกค้าคนสำคัญทุกคนตั้งใจฟังนะฮะครับกติกาง่ายมากๆเหมือนเป็นเกมวัดดวงครับแม็กกับนัทฮะครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายให้แม็กถือ10ให้แม็กถือ5ให้นัทถือ5ครับคนละ5แต่ละแผ่นป้ายเนี่ยจะมีรูปไม่เหมือนกันครับ5แผ่นป้ายจะมีรูปผลิตภัณฑ์จากยูซูลินครับผมอีก5แผ่นป้ายจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ครับใครที่เลือกแผ่นป้ายเปิดออกมาปุ๊บเป็นผลิตภัณฑ์จากยูซูลิน5คนเข้ารอบเลยง่ายไหม5คนเข้ารอบหรือ5คนตกรอบเลยเอาเข้ารอบถ้าเกิดว่าได้ผลิตภัณฑ์จากยูซูลินเข้ารอบเข้ารอบแต่ถ้าเกิดใครเปิดมาเป็นคีย์เวิร์ดตกรอบว้าแฟนนะแฟนครับมาใครอยู่บนด้านนี้ครับผมดวงล้วนดวงล้วนมาเลยครับเอาละตอนนี้ฮะเราจะมาดูกันนะครับว่าโฉมหน้าของ10คนระดับ VIP ที่โชคดีครับที่ได้ขึ้นมาใกล้ชิดนะครับกับแม็กกับนัทนะฮะจะเป็นใครอ่ะ10คนครับผมเสียงปรบมือเลยแล้วเชิญเลยเย้ๆๆขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะครับที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากพี่ซื้อนะมาโหขอบคุณซาวด้วยขอบคุณซาวด้วยนะครับเย้มาเชิญเลยตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเนาะขอให้ดวงสถิตอยู่กับท่านเอาละขอแยกเรียนได้ไหมครับอ่ะเดี๋ยวก็มาที่เดินทางนี่เลยเนาะทั้ง10คนนี้นะฮะใช่ครับโอ้น่ารักกันทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับดีเลยอ่ะยืนอาจจะยืนเป็นโค้งๆนิดนึงค่ะได้ครับได้เลยขอบคุณที่ให้กำลังใจยูซูลินนะครับแล้วก็ขอบคุณนะที่เลือกที่เป็นมอเนาะยืนไปครับยืนเป็นคล้ายๆตัว C อ่ะครับเหมือนยูซูลินอ่ะได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้
ได้โอเคครับหลังจากนี้ก็คงได้เจอทุกงานครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะให้เลือกทีละคนนะเดี๋ยวให้แม็กถึง5นัดถึง5นะครับแม็กแจกจ่ายนะครับเออยืนถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนเราจะให้10คนแรกเลือกก่อนว่าจะเอาแผ่นป้ายจากมือแม็กหรือจะเอาแผ่นป้ายจากมือนัทคนแรกนะนี่ให้10เลยนะให้10เลยนะคนแรกครับจะเลือกแผ่นป้ายของใครครับเอาเราถือไว้ก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งเปิดคว้าไว้ก่อนคนที่2เลือกแผ่นป้ายจากใครครับถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนนะเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเอาแล้วตื่นเต้นเอาแล้วเอาละคนที่3เลือกแผ่นป้ายจากใครดีฮะโอ้โหสำหรับเกม Lucky Usulin Spotlight เกมนี้นี่ไม่ธรรมดาดวงล้วนๆอ่ะคนต่อไปเชิญเลือกได้เลยครับแต่คนที่5ครับเลือกแผ่นป้ายจากใครดีเอานะจากมือของนัทฮะและคนที่6เลือกแผ่นป้ายจากแม็กหรือนัทดีจากนัทครับและคนที่7ครับเลือกแผ่นป้ายจากใครดีโอ้ดวงล้วนๆผมตอนนี้พี่แอบเปิดดูแล้วแหละเริ่มรู้ชะตากรรมตัวเองเอาแหละจากมือใครดีเอ้ามือนัทใช่ไหมใครดีอ่ะนัทอ่ะ3คนไม่ต้องเลือกแล้วแหละเตรียมตัวนะมาลองกันเลยมาเตรียมตัวฟังไว้ก่อนนะพอพี่จีนับ3 2 1เปิดพร้อมกันแล้วเดี๋ยวลุ้นกันพร้อมกันนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบ5คนนะฮะกับเกมนี้ Lucky Usulin Spotlight ถ้าพร้อมแล้วนับพร้อมกันนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เปิดมาช่วยกันคัดกรองนิดนึงเอาละได้มาแล้ว5คนที่เข้ารอบโอ้โหมาครับ1คนมาขยับมาด้านหน้าก่อนสุดยอดครับไม่ธรรมดาฮะนี่เลยฮะอ่ะ2คนอ่ะ3คน4คน5คน6คนครับเอาละเอา5คนเอา5คน1 2 3 4 5นี่1 2 3 4 5ครบนะครบนะครับ1 2 3 4 5ขยับมาด้านหน้าคนละ2ก้าวเชิญครับครับผมอีก5คนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าอยู่ในใจแล้วครับอีก5คนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับก็เป็นลูกทางของดีซีตลอดไปนะเอาละ5คนนี้คุณจะได้มาลุ้นกันต่อกับเกมต่อไปครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมอ่านปากขอเสียงปรบมือหน่อยเกมนี้ครับฟังกติกาให้ดีๆนะเดี๋ยวเราจะให้เล่นทีละคนเพราะฉะนั้นครับทั้ง4คนนะครับที่อยู่ด้านหลังครับขออนุญาตนะ move on นะครับลงจากเวทีสักครู่เดียวนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวครับนะครับเอาไว้ทีคนเดียวก่อนนะเราไม่ได้กดดันเลยนะแต่เราสร้างความตื่นเต้นให้กับเราโอเคกันตัวนะฟังกติกาก่อนนะครับกติกาของเรานะเราจะมีเวลาให้45วินาทีในการที่จะให้แม็กหรือนัทใบ้คำโดยการพูดแต่ห้ามมีเสียงนะห้ามมีเสียงนะฮะด้วยการพูดทำท่าทางทำท่าทางไม่ได้ต้องพูดอย่างเดียวปากขยับอย่างเดียวแต่เสียงห้ามออกมาครับครับเอานะและต้องบอกได้เลยนะครับว่าเราจะมีให้คุณเนี่ย3คำถ้าภายใน45วินาทีคุณทายครบทั้ง3คำคุณได้ไปเลย3คะแนนแต่ถ้าภายใน45วินาทีคำแรกคุณติดคุณต้องตั้งสติดีๆฟังนะคำแรกติดปุ๊บเนี่ยอย่าแช่ไว้ให้ข้ามไปก่อนเผื่อคำที่2คุณจะได้นะไม่ต้องเสียเวลานะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยเตือนว่าข้ามได้ข้ามนะกติกาคือแบบนี้3คำจะเป็นคำเกี่ยวกับงานเราเนี่ยแหละเอ้ยเตรียมตัวนะอ่านปากดีอ่านปากดีนะเตรียมตัวนะพร้อมแล้วเอางี้ให้เลือกก่อนว่าจะให้ใครใบ้ก่อนแม็กใบ้ก่อนนะโอเคได้ไม่เข้าใจกติกานะไม่เข้าใจกติกานะเข้าใจกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะ3 2 1ไปครับอีเวนต์หน่อยถูกครับไปแล้วครับ1คะแนนครับสลับกันไปได้ครับสลับกันไปได้ยังครับไปแล้วครับตอนนี้จบเวลาแล้วไปครับ2คะแนนครับ2คะแนนครับถูกครับถูกครับคำที่3ครับได้ไหมยังครับยังไม่ถูกครับเวลาไปเรื่อยๆนะเวลาไปเรื่อยๆอัปเดตเวลาด้วยครับทีมงานเอาละครับเวลาไปเรื่อยยังครับคำสุดท้ายข้ามไม่ได้แล้วครับทั้งหมดอะไรครับมีคำว่าทีมมีคำว่าทีมทีมทีมอะไรมีคำว่ามีคำว่าทีมทีมทองทีมทองทีมยังไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคะแนนใกล้หมดยังห้าวิสุดท้ายห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลา
หมดเวลาแล้วคุณครับก่อนขอให้ขอให้สมกันสมกันแน่ขอให้นะฟังนะในกรณีถ้าแม้กระนั้นครับในกรณีถ้ามีผู้เล่นครับคะแนนเสมอครับนะครับเราวัดที่เวลาแข่งเวลาได้ดีกว่าได้จ้ะนะถ้าเสมอนะครับผมแต่ว่าเราต้องการแบบแค่แบบ2คนน่ะครับแบบคิวนิดนึงนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะสู้นะสู้เสียก่อนครับโอเคได้นะมาเต็มตัวนะใครก่อนมาแล้วกลับมาชื่ออะไรครับนะครับตัวนี้หนึ่งได้ไหมครับครับชื่อตั๊กค่ะน้องตั๊กน้องตั๊กคุณตั๊กนะครับตั๊กพร้อมไหมกติกาเหมือนเดิมนะคุณตั๊กนะสู้ๆนะสู้ครับพร้อมแล้ว3ทีมงานเต็มจับเวลานะ45วินาที3 2 1จับเวลาครับไปครับไปครับดูดีๆดูดีๆไปแล้วพูดดังๆผมจะได้ยินด้วยห้ามออกเสียงนั่นห้ามออกเสียงนัดแค่จะบอกแล้วแหละครับผมนัดรักแฟนคลับข้ามก่อนข้ามครับข้ามครับยังครับยังไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเร็วครับเร็วครับเวลาหมดจะหมดแล้วครับเร็วยังไม่ข้ามได้ข้ามได้ข้ามได้ข้ามโอ้ยเอาแล้วครับโอ้ยลุ้นคุณผมตื่นเต้นเลยเบาๆหนึ่งคะแนนครับไปต่อครับเร็วครับห้า4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหหมดเวลาครับ1ครับ1คะแนนขอเสียงปรบมือกับคุณตั๊กด้วยครับโอ้โหโอเคครับคุณตั๊กเก่งเนาะเก่งเหมือนกันแต่ว่าแบบอาจจะตื่นเต้นใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรครับหนูนาหนูนาหนูนาสวัสดีครับคุณหนูนาคุณหนูนากติกาเหมือนเดิมพร้อมนะครับตั้งสติดีๆแล้วขออนุญาตคุณหนูนาพูดดังนิดนึงเนาะผมจะได้ยินว่าคุณหนูนาพูดถูกหรือเปล่าใกล้ๆปาก45วินาทีแล้วพร้อมแล้วเกมอ่านปาก3 2 1จบเวลาครับตึงเร็วคุณต้องครับ1คะแนนครับเร็วครับไปคะแนนครับถูกครับ2คะแนนครับผมปาก1เดียวน้ำตกคุณต้องครับ3ครับ3คะแนนแล้วผมมือหน่อยเก่งมากเก่งมากเก่งมากครับโอ้โหเก่งมากเก่งมากตรงไหนก็ใบดีด้วยอ่ะเก่งมากโอ้คุณพาพร้อมนะตอนนี้มีคนทำคะแนนได้ดีมากเวลายังไม่หมดได้ไป3คำ3คะแนนแล้วถ้าพร้อมแล้วคุณพาเต็มตัวนะเกมอันปาก3 2 1จับเวลาครับเอาละครับเอาละครับคุณได้ครับครับครับเร็วนะเร็วนะข้ามได้ข้ามข้ามได้ข้ามข้ามไหมข้ามไหมข้ามไหมไม่ข้ามหรอถูกต้องกันสองคะแนนครับขอโทษไม่ใช่ครับใกล้แล้วถูกต้องกันสามคะแนนโอ้โหและคนสุดท้ายนะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรคุณพอลิพอลิครับคุณพอลิสวัสดีครับสู้ๆนะครับกติกาเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วเกมอ่านปาก45วินาที3 2 1จบเวลาครับโอ้ยเต้นทั้งหมดก็รู้นะทั้งหมดก็รู้นะทั้งหมดก็รู้นะใครเต้นเนี่ยไปแล้วพี่ตาโอเคครับถูกแล้วครับถูกแล้วครับถูกแล้วมัวแต่มองข้างบนเอาแล้วพอแล้วครับเดี๋ยวเราครับนี่ไม่บอกเกี้ยนอีนะฮะได้ครับเร็วครับครับถูกต้องครับสามครับสามคะแนนเลยโอ้เก่งมากครับก็เอาแล้วเก่งน้องครับใช่ครับเก่งมากเลยแต่ว่าเราสองคนเราต้องการแค่สองไงเดี๋ยวให้ทีมงานเราสรุปคะแนนก่อนครับเดี๋ยวให้ทีมงานสรุปคะแนนก่อนว่าใครจะเป็นสองคนที่ได้เข้ารอบนะกับเกมอันปาโอ้ยลุ้นเนาะครับเคยเล่นเรื่องแบบนี้มาก่อนไหมครับกับแฟนเกมแบบนี้น้อยๆจะเป็นใบแบบอื่นครับผมแต่ว่าปกติจะเป็นแบบท่าทางอะไรใช่ครับอันนี้ยากนิดนึงแต่ว่าทุกคนเก่งมากใช่เก่งมากเก่งมากคือเป็นเราแบบตอบไม่ถูกเลยอ่ะน้องเรายอมรับในความเก่งของชาฮาดิสจริงครับผมจริงนอกจากจะเก่งมากแล้วยังน่ารักมากเย้ฮาดิสน่ารักที่สุดเลยใช่ไหมใช่ครับ
เหมือนที่พี่โตศักดิ์สิทธิ์บอกครับว่าอ่านปากของชนะว่าครับผมอยากจะพูดอีกครั้งว่ามากๆครับรักรักเธอนี่รักใครเหรอครับผมผมชมให้ตั้งนานรักใครนะน้องนารักเหมือนกันรักทุกคนครับผมได้ผู้ชนะมาแล้วนะครับครับโอเคผู้ชนะของเราได้มาแล้วจะเป็นมาแล้วครับผู้เล่นขันคนที่3ครับผมคนที่3ชื่ออะไรนะครับทั้ง3ครับหนูนาหนูน้องหนูนาเสียบมือหน่อยและคนนั้นคนที่4เสียบมือหน่อยครับคุณนาครับผมเพลงนี้ก็เหมือนต้องคลายเหมือนกันนี่นะกันนะเดี๋ยวมาฝั่งนี้นิดนึงเขาเย็นเย็นขึ้นได้ครับมาเป็นท้ายเป็นสุดท้ายเป็นสุดท้ายของแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ฟังอธิการนะครับเดี๋ยวต้องสองสาวแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอาชื่อว่าอะไรคะน้องหนูนาเย้เสียงปรบมือหน่อยเย้ไปลูกค้าของยูสลินกันคลาวคลาวโอเคคุณคลาวคนเยอะนะครับคุณหนูนาคุณคลาวนะครับเกมตัวนะครับเกมนี้เนี่ยมีชื่อเกมว่าเกมไอจังนะครับครับเกมนี้ไม่ยากนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบฮาร์ดดิสคุณไม่น่าจะพลาดใช่ครับถ้าพลาดแม้กับนักจะให้ลาออกจากการเป็นฮาร์ดดิสคนนี้เลยปกติฮาร์ดดิสจะทายใจแม็กนัทถูกครับแต่แม็กกับนัทเนี่ยจะทายใจกันเองไม่ค่อยถูกไม่ได้อันนี้ออกจากการเป็นแฟนกันไม่ได้นะครับพี่น้องไม่จะบอกว่าเบื่อแล้วพี่น้องเมื่อไหร่จะลองเป็นที่รักล่ะครับโอเคครับฟังนะกติกาเกมนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะมีไว้บอกนะครับให้ทั้งของทั้งผู้เข้าแข่งขันแล้วก็อย่างของแม่กับนัทเนี่ยใช้อันเดียวด้วยกันครับเพื่อขันคนละอันเลยเพื่อขันคนละนะแล้วเดี๋ยวของแม่กับนัทครับใช้อันเดียวกันช่วยกันผมเนี่ยจะมีคำถามครับที่ต้องดูว่าคุณพากับคุณหนูนาเนี่ยจะทายใจสองหนุ่มเนี่ยได้หรือไม่ถ้ายกตัวอย่างนะฮะถ้าคำถามแรกมีคนตอบถูกเลยชนะเลยอ่ะเข้ารอบได้แบบโอ้โหได้เซอร์ไพรส์ที่เสร็จผมบอกให้ดีแต่มีเซอร์ไพรส์ที่เสร็จแต่ถ้าผิดทั้งคู่โอ้นี่คำถามสำรองครับนะโอ้โหนั่นขึ้นมาเล่นเองเลยอ่ะน่ารักสุดเลยอ่ะเออเป็นตัวนั้นพร้อมนะคุณหนูนาคุณพานะเป็นตัวนั้นเป็นตัวนั้นครับคำถามหายใจข้อแรกผมจะถามว่าอาหารที่แม็กกับนัททานด้วยกันบ่อยๆคืออาหารอะไรระหว่างอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารเกาหลีถ้าบอกแล้ว3 2 1ตอบครับนี่แล้วเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวรอแม็กกับนัทก่อนรอแม็กกับนัทก่อนเป็นตัวนะแล้วเอาแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วอย่าพึ่งนะรอก่อนแล้วเตรียมตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับอาหารที่ครับทานด้วยกันบ่อยๆเดือนแห่งชาตินี้นะครับส่วนคุณหนูนากับคุณพานเขียนเสร็จแล้วนะมั่นใจไหมดูแววตาดูยังลังเลมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมครับมั่นใจมั่นใจถ้ามั่นใจพอนับสามสองหนึ่งเปิดพร้อมกันนะครับให้ทุกคนได้เห็นด้วยถ้าพร้อมแล้วเย้ใครใจก็ได้ดึง3 2 1เปิดตาเกาหลีโอ้โหไอ้วัดเป็นพ่อมากมากมากครับวัดเป็นพ่อต่อไปนะครับผมเก่งมากเก่งมากส่งมาเป็นฮาร์ดดิสก์ได้ใช่ครับไปคำที่คำถามอาจจะไม่พอก็ได้นะครับเอาหรอฮะไม่เป็นไรทีมงานเดี๋ยวมีคิดสดให้ด้วยนะประมาณ700กว่าคำถามโอ้โหเอาละคำถามข้อต่อไปครับผมจะถามว่าครับว่าสถานที่ที่แม็กกับนัทครับชอบไปมีอยู่2สถานที่ให้เลือกระหว่างทะเลหรือภูเขาครับผมไหนครับลุ้น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 ทะเลหรือภูเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะ
เอาใครว่าภูเขาส่งเสียงหน่อยใครว่าทะเลส่งเสียงหน่อยผมคิดว่าทะเลเหรอไม่รู้ใช่หรือเปล่าสีนี่พี่แม็กไม่ธรรมดาแม็กไม่ธรรมดาแม็กมีเงินเยอะด้วยมาเชียวพร้อมไหมครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว3 2 1ไปไหนดีภูเขาเย้ไปที่นี่ด้วยกับคุณพ่อเดี๋ยวนะอธิบายด้วยคืออะไรอะไรนะครับอธิบายหน่อยภูเขารักเตนนะไม่แต่ผมว่าผมจะบอกว่าแม็กน่าจะอยากพานัดไปทะเลมากกว่าไงอ้าวก็ทะเลเรียกว่า4ช่วงเวลาดีๆเรียกว่าอยู่ไงเราไม่ใช่อยู่ธรรมดาด้วยอยู่สลีมครับผมที่อีเวนต์บอยด้วยใช่อีเวนต์บอยเรียกผมเอาแหละต้องขออนุญาตนะบอกคุณหนุนาด้วยนะไม่เป็นไรนะคะคุณหนุนาเก่งมากคุณหนุนาไหนอ่ะคุณเก่งมากครับผมไม่กับคุณหนุนาด้วยแค่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็ฟินแล้วเนาะบอกเลยว่าฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ได้เก่งอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าดูดีด้วยครับผมใช้ดีซีดีครับใช่แล้วครับโอเคผมจะขออนุญาตทูบมาฝั่งนี้นะครับผมคือต้องบอกด้วยนะครับว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเซอร์ไพรส์คุณพาทราบไหมครับว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อ่ะถ้าทราบก็ไม่เรียกว่าเซอร์ไพรส์อ่ะเนาะผมไม่น่าถามเนาะคุณพาครับอะไรนะหลังตัวนะเซอร์ไพรส์คืออะไรหลับตานะนี่คือเดี๋ยวว่าจะพาเซอร์ไพรส์เลยแม็กกับนัทยังเซอร์ไพรส์ด้วยยังไม่รู้เลยมีด้วยตื่นเต้นนะนี่ดูน้องพาโตสั่นอย่างเลยอ่ะโอ้ไม่พี่จับสั่นเองพร้อมนะมานะถ้าพร้อมแล้วช่วยกันนับนะเซอร์ไพรส์คืออะไรเป็นตัวนะและขอเชิญน้องพาพบกับสุดไพรส์พิเศษของแม็กกับนัทครับ3สองหนึ่งกำลังหันเย้และนี่คือเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับของแม่กำนัทนะฮะที่ตั้งใจจะมอบช่อดอกไม้ให้นะครับผมครับถ่ายรูปกันครับมาตามต้องการนะครับมาขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแพทย์ทุกคนขอบคุณคุณพาด้วยนะเจ๋งมากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะเป็นลูกค้าของมิสลินตลอดไปนะขอบคุณมิสลินเป็นบอยด้วยนะครับผมเอาแหละช่วงนี้ครับที่เราจะแบบว่าแบบฝากผลงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมต้องขออนุญาตเชิญผู้บริหารจากมิสลินมาเป็นลูกนะครับให้กับแขกรับเชิญเอ็กซ์คลูซีฟทั้งสองท่านนะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับผู้บริหารจากมิสลินครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณโบนะครับคุณพิพิธพรเจียมพันธ์นิดครับพุกคีแอคเคาท์แมเนเจอร์ผู้บริหารจากยูซูลินปรบมือดังๆด้วยสวัสดีครับผมเลยนะกับผู้บริหารจากมิสลินด้วยครับเสียงดังหน่อยเดี๋ยวมอบให้กับน้องนัทก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมอบขอช็อตแรกนะช็อตแรกเป็นน้องนัทครับแล้วเดี๋ยวมอบให้กับน้องนัทด้วยนะครับก็เป็นภาพความประทับใจดีๆนะวันนี้ขอบคุณฮาร์ดดิสทุกคนเนาะมาครับแม็กด้วยครับแม็กด้วยครับนี่ขอบคุณฮาร์ดดิสทุกคนเนาะที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้งานเนี่ยออกมาราบรื่นออกมาสวยงามนะครับขอบคุณจริงๆนะครับพวกคุณน่ารักมากๆไม่ว่าแม็กกับนัทถึงได้รับพวกคุณนะครับพวกคุณน่ารักจริงๆนะฮะเอาล่ะผู้บริหารอยู่กับเราก่อนนะครับผู้บริหารที่วันอีกก่อนนะครับช่วงต่อไปครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญผู้บริหารจากอีเวนต์บอยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับผมต้อนรับคุณเพื่อนมนัสพันธุ์นะครับชัดเจนซีเนียร์โปรโมเวทมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จากอีเวนต์บอยเสียงปรบมือด้วยเจ้าหน้าที่ดังๆผู้บริหารจากซีซีครับจะมอบของเพื่อนรุ่นให้กับผู้บริหารจากอีเวนต์บอยถ้าเราจะซื้อยูซีนีเราต้องไปซื้อที่ไหนขอบคุณมากนะครับผมเลยฮะเอาแล้วนะฮะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะช็อตแรกของมีกระเช้าของเลือดลึกก่อนเนี่ยเดี๋ยวช็อตต่อไปขออนุญาตให้ทีมงานเคลียร์นะครับขออนุญาตให้ทีมงานเคลียร์
กระเช้าออกนะขออีกช็อตหนึ่งนะช็อตนี้ขออนุญาตไม่มีกระเช้าของเรื่องลึกนะครับแต่ว่าผู้บริหารยังอยู่นะครับแล้วก็แม้แต่ท่านก็ยังอยู่กับเรานะฮะนี่สวยงามนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราจัดรูปแบบการยืนนะเพื่อความสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณผู้บริหารจากมิชลินนะครับขอบคุณผู้บริหารจากดิแลนมอยนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ครับให้อาร์ติสได้หายคิดถึงแม้แต่นัดนะครับก็หวังว่าทุกคนครับจะใช้ผลิตภัณฑ์เวชสำอางอันดับหนึ่งของมิชลินครับต่อไปมีครับกดไลค์ลูกนะกดไลค์ลูกหนึ่งสามสองหนึ่งกดไลค์สุดยอดครับมีท่านขึ้นไหวไหมมีกล้องขึ้นไหวนะโอเคไม่มีนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผู้บริหารจากยูสลีนะครับคุณวิพิพรเจริญพันธุ์นะครับผู้ที่แอคเคาท์แมเนเจอร์ครับเซฟมือด้วยและขอขอบคุณนะคุณปื้มนัทพันธุ์นะครับซีเนียร์คอร์ปอเรทมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จากอีเวนต์บอยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับโอ้ยเอาเลยถึงนั้นเลยเหรอยังไม่หมดยังไม่หมดฟินต่อไหมฟินต่อไหมอันนี้ฟินจัดเลยเซลฟี่โอ้ชอบครับเตรียมตัวกันกำลังหาแล้วเซลฟี่อย่างแล้วแต่มีผู้บริหารเราด้วยเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะกำลังจะบอกว่าแม็กกับนัทเบื่อแล้วถ่ายภาพนิ่งเขาอยากถ่ายพรีเวดดิ้งดีกว่าคือมุกที่ไม่มีหมดจริงๆนะครับเอายืมไปขอรู้หน่อยได้ไหมครับว่าจบอะไรบ้างได้ๆเดี๋ยวครับแป๊บเดียวโอเคครับผมมาเตรียมตัวเซลฟี่ด้านล่างถ่ายรูปกันครับโบกไม้โบกมือทำยังไงก็ได้ให้เห็นครอบครัวรับใจนี้นะครับบรรยากาศดีแบบนี้อ้าวใครมีป้ายไฟชูสูงๆหน่อยเยี่ยมใครมีผลิตภัณฑ์จากยูสลีนชูขึ้นมาได้นะเผื่อเพิ่งซื้อมาเลยนี่เต็มตัวนะเดี๋ยวช็อตแรกเดี๋ยวขอสองคนก่อนแล้วเดี๋ยวช็อตที่สองผมไม่เข้าใหม่โอเคทีมงานบอกอยากให้ผมมีส่วนร่วมนะครับผมอันนี้เป็นภาพนิ่งก่อนนะเดี๋ยวมีภาพขึ้นไหวนะฮะขอภาพนิ่งก่อนพอนับ3 2 1นิ่งไหวได้ท่านได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ช่างภาพสุดหล่อพร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปเย้สวยงามนะครับเย้ถอยรูปนึงถอยรูปนึงอีกรูปนึงนะครับชูป้ายสูงๆหน่อยชูป้ายสูงๆหน่อยขอเห็นแอคติ้งเยอะๆถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปให้รู้ว่าเราคือฮาร์ดดิสเยี่ยมโบกไม้โบกมืออันนี้ขึ้นไหวแล้วเนาะอันนี้ขึ้นไหวแล้วขึ้นไหวแล้วนะแต่เหมือนกับบูมแรงอ่ะทุกทีทุกทีได้นะได้ครับเดี๋ยวเอาวิดีโอด้วยนะวิดีโอด้วยขอวิดีโออีกรอบนึงนะครับได้ครับพร้อมกันนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวนะสามสองหนึ่งไปเย้ยูสุรีนี่มันบอลดีครับดีครับผมไปฮะโอเคเดี๋ยวมีโยของนี่จะลอยอีกตัวนึงนะเอาตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายเต็มตัวนะด้านล่างบ๊ายบายนะอันนี้ของนี่เป็นลอยแล้วเราแล้ว3 2 1บ๊ายบายนี่ไปเรื่อยก่อนโอเคเยี่ยมครับเยี่ยมครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะกิจกรรมยังไม่หมดน้องก็เดี๋ยวเราก็จะให้ทั้ง10คนเนี่ยทยอยขึ้นมาถ่ายรูปด้วยแล้วก็ทั้ง20คนน้องเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งก่อนน้องเดี๋ยวทยอยไปรับรูปพร้อมลายเซ็นของแม็กกับนัทนะครับที่จุดรีจิสเตอร์จุดลงทะเบียนนะทยอยไปรับได้แล้วก็กลับมานั่งที่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราอยากจะให้ฝากครับทิ้งท้ายดีๆสวยๆดีไหมครับฝากผลงานก่อนเลยดีกว่าครับงานอัปเดตนิดนึงครับเอาที่น้องนัทก่อนก็ได้ไหมครับนัทเชิญครับครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามผมกับพี่แม็กด้วยนะครับผมตอนนี้ก็จะมีอะไรอัปเดตเรื่อยๆครับผมก็ฝากติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ยังทุกคนยังรอนิ่งเคียร์ตอนพิเศษอยู่ไหมครับผมได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็กำลังจะมีไปแจมซีรีส์อื่นนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีอัปเดตนะครับแล้วก็รอติดตามด้วยนะครับมีหลายโปรเจกต์เลยไงก็รอติดตามแม็กกับน้องนัทด้วยนะครับเป็น follow IG ไหม follow IG ด้วยครับนะครับ IG ทุกคน follow กันอยู่แล้วเนอะใครที่เดินผ่านไปแถวนี้นะครับผม IG ครับ NMAXMAX ครับฝากฝากให้เราด้วยสายน้องนัทครับผมนัทจุด NAT จุด NATASITT ครับฝากด้วยครับครับผม
เดี๋ยวใกล้จะเกือบล้าน follower แล้วใช่ครับแล้วใครที่เดินผ่านแถวนี้นะครับผมผลิตภัณฑ์นะครับพี่วิเศษบอยนะครับผมพี่ยูสลีด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยครับฝากด้วยทางยูสลีก็มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพฝากด้วยพี่วิเศษบอยเลยทำไมยูสลีที่ไหนแต่จริงๆลึกๆอ่ะนัทกับแม็กกำลังจะบอกว่าไม่ต้อง follow หรอก IG แค่ following in love with me ก็พอแล้วตบท้ายได้สวยมากครับถ่ายรูปดีกว่าดังครับเจอแล้วเดี๋ยว10คนนะครับทยอยขึ้นมานะครับท่านนะครับผมทีละท่านเลยนะครับค่อยลุกเนาะ10คนแล้วก็ทั้ง20ท่านนะคะเดี๋ยวถ้าอยากจะไปรับรูปเดี๋ยวทยอยไปเลยหรือสอบถามทีมงานเราได้เลยเดี๋ยวขอให้2คนก่อนแม็กโอเคเชิญอันนี้ขออนุญาตนะถ้าเหลือตรงไหนนะครับเดี๋ยวสามารถไปคุณพานะสอบถามที่งานได้เลยวันนี้ชอบไหมฟินไหมอ่ะชอบไหมฟินไหมครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับกับยูสลีและอีเวนบอยนะครับแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะของภาพบรรยากาศความประทับใจดีแบบนี้นะขอบคุณฮาร์ดดิสก์ขอบคุณทุกคนมากๆเลยจริงๆนะครับวันนี้ทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทำตามกฎกติกาเป็นอย่างดีนะทีมงานเราก็ไม่เหนื่อยเลยนะฝากชมมาว่าอาร์ติสต์ทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ติดตามนะครับกิจกรรมพิเศษของยูสลีและอีเวนบอยตลอดอย่างอีเวนบอยวันนี้ไปดูภาพบรรยากาศไลฟ์สดได้นะครับใน Facebook แฟนเพจอีเวนบอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กไปหาเพื่อนเพื่อนคุณที่วันนี้อาจจะมาไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับถ้าคุณจะซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆจากยูสลีต้องซื้อที่อีเวนบอยเท่านั้นครับมีครบหมดเลยทุกคนนะครับผลิตภัณฑ์จากยูสลีครับก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริ้วรอยนะครับฝ้ากระผิวของคล้ำหรือปัญหาในเรื่องของสิวนะโอเคขอเรียนดีท่านแรกนะครับที่จะได้ถ่ายภาพกับทั้งสองหนุ่มนะมาเลยครับเดี๋ยวขอแจ้งกติกาก่อนเนาะถ้าในกรณีขึ้นมาแล้วอยากจะเซลฟี่เราขอให้ทีมงานเราถ่ายให้นะครับนะอะไรนะขอบคุณครับนี่ก็ทีมเมียนักประสิทธิ์อ๋อแหมน่ารักสุดๆนะครับน่ารักมากๆทุกคนเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวให้จับท่าทางรูปแบบในการยืนนอนหลับฝันดีฝันดีก็สำคัญแต่ถ้าเกิดว่าฝันดีกันก็คงจะดีนะครับผมว่าไงอยากขึ้นมาดีแบบนี้นะล็อกหน้าแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกยูสลีมีกิจกรรมอะไรนะครับอะไรนะฝันยังฝันยังไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ไปเล่นได้เดี๋ยวผมไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปรับเรื่องเดี๋ยวผมไปรับเรื่องให้ไม่ต้องห่วงคนดูแลอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมไปรับเรื่องให้อ้าวนี่ตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะถ่ายครบ10คนเสร็จแล้วเราต้องเชิญผู้บริหารจากยูสลีและยูเวนบอยขึ้นมาถ่ายภาพรวมกันอีกรอบนึงแต่แจ้งไว้ก่อนเนาะดีเลยฮะผมย้ำเลยครับว่าผลิตภัณฑ์จากดิสลีก็มีหลากหลายลายโปรดักต์นะใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวบ้างกระดูกริ้วรอยผิวมีหลอมคล้ำก็มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปัญหามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องนั้นหรือว่าผิวแห้งง่ายผิวมันเป็นสิวบ่อยสิวนี้อาจจะเกิดจากฮอร์โมนการแต่งหน้าหรือสภาพอากาศก็ใช้โปรแอคเน่ของยูสลีนก็ได้นะเดี๋ยวมาเขาดีจริงเดี๋ยวลายโปรดักต์ของยูสลีนหรือจะเป็นสปอร์ตเลยไวท์เซนติ้งโปรคิสตอลบูสเตอร์ซีรั่มตัวนี้จะเป็นซีรั่มตัวใหม่ล่าสุดเลยซึ่งสร้างได้เร็วไม่เหนียวเหนอะหนักและเป็นสดภายในแค่2สัปดาห์นะครับสัปดาห์เป็นไปได้ดีนะหรือจะเป็นสปอร์ตเลยไวท์เซนติ้งครับบูสติ้งเอเซนนี่โอ้นี่นะดูหน้าแล้ววันนี้ทุกคนแต่งตัวเข้าธีมโปรดักต์ของยูสลีนมากเลยสีชมพูน้องขอบคุณมากมีใครบอกเปล่าไม่มีหรอเฮ้ยน่ารักอ่ะขอบคุณมากเลยใช่ขอบคุณมากนี่เป
บ้านบ้านส่งให้ครูนะแต่ว่าไอเลิฟยูส่งให้เธอใช้ยูสลีนจะหมดนะครับติ๊งโอ้โหติ๊งติ๊งนะแต่ถ้าแบบถ้าแบบเป็นผู้โชคดียูสลีนเราจัดให้แบบให้คุณสิ่งเลยได้ได้ชิมกับแฟนๆได้ได้ชิมกับศิลปินที่คุณรักคุณชื่นชอบนะฮะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะทรานซิโนสารสำคัญของเรานี่โอ้หลายคนอาจจะสงสัยแมวิโดมีหน้าที่อะไรหรือพยาลูรอนมีหน้าที่อะไรเนี่ยเราก็แจ้งไปเราเรียบร้อยนะครับว่าสองสารสำคัญตัวนี้เนี่ยในยูสลีเราจัดให้เต็มที่เลยก็ช่วยให้ผิวคุณฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนุ่มเด้งเนียนใสครับแล้วก็อย่างที่นัดกับแม่บอกนะครับว่างานเยอะออกอีเวนต์เยอะใช่ไหมออกลองเจอสปอตไลท์เจอไฟเจออะไรแบบนี้เจอมลภาวะเนี่ยก็ต้องมีตัวป้องกันแล้วก็เป็นตัวช่วยดีๆเราใช้ยูสลีนี่แหละครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางอันดับหนึ่งครับส่วนการตลาดอันดับหนึ่งบริษัทตลาดครับเป็นเครื่องการันตีอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวว่าคุณอยากจะหาซื้อผลิตภัณฑ์ดีจากยูสลีนครับต้องที่เป็นบ่อยสาขาใกล้บ้านนะครับใกล้ที่ไหนเชิญได้เลยทุกสาขาโอ้โหเดินสะดวกกว้างขวางใหญ่โตทีมงานมินิพนักงานก็ดูแลดีมากครับผมมีท่านที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยทีมงานมีท่านที่เท่าไหร่แล้วครับมีท่านที่เท่าไหร่ครับท่านที่เจ็ดแล้วหรอเจ็ดแล้วหรอที่ไม่เจ็ดแล้วสำหรับพี่ผมมีแค่ตลอดเลยนะครับผมขอบคุณมากครับครับนี่ขอบคุณชาร์ลีสทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจยูสลีนครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับพี่แมนบอยในวันนี้นะฮะนี่เลยนี่เอาล่ะน่ารักสุดๆเลยอ่ะเป็นแบบวันนี้เป็นแบบทุกคนน่ารักจริงๆนะคือถ้าไม่มีชาร์ลีสเนาะงานไม่สนุกแน่ๆขอบคุณขอบคุณมากจริงแล้วผมเองก็ไม่รู้จะไปเล่นกับใครนะครับวินก็เล่นกับผมนะน่ารักมากเลยน่ารักจริงๆนะแล้ววันนี้นักกับนักเองก็แบบโอ้แซวกันด้วยนะน่ารักมากนะคุณนักคุณจริงจ้านะแพรวพาวมากผมชอบมากนะโอ้โหโอ้โหน่ารักสุดๆเป็นที่ได้เลยนะเพราะว่านี่คือโมเมนต์ความพิเศษนะครับที่ไม่ได้มีบ่อยๆครับนี่ดูสิแบบที่เป็นบอยเราจับได้นะนี่ร้องแอบกันด้วยนี่ครับน่ารักน่ารักจังเลยนี่นะครับยอดเลยนี่ครับนี่กดกดนี้ครับกดเลยกดเลยนี่ขอบคุณนะครับนี่เลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ผมนี่ลองให้พวกเราลองดูนี่ท่านที่7มาท่านที่7มาเป็นครับผมขอบคุณท่านที่8เชิญครับเชิญครับเชิญครับนี่ท่านที่8เย้โอ้โหว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนี่มันฟิลแบบมาเฟียนิดนึงมันฟิลป๋านี่ตอมแม็กตอมแม็กนี่ตอมแม็กก็มีเนี่ยแบงค์พันให้คนละใบแล้วแหละนะครับผมนี่โอ้โหจะหาแบงค์ด้วยนะครับผมโอเคอ่ะคนต่อไปเชิญขอบคุณนะครับเชิญครับเชิญครับนี่โอเคเชิญครับทุกคนนะเชิญครับวันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับว่า Yusri Spotlight Whitening Crystal Water Serum เรานะครับก็เป็นเซรั่มที่ผมเชื่อว่าตอบโจทย์จริงๆนะครับมีแทนดองนะครับสารสกัดสำคัญครับหรือจะเป็นตัว Spotlight Whitening ครับ Boosting Essence ครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วผมเชื่อว่าตอบโจทย์แน่ๆใครที่ต้องการแบบผิวดีแบบทั้งรัดนะฮะอะไรเลยแบบไม่ถึงเดือนนะเป็นสัปดาห์นะเรานับเป็นสัปดาห์เราการันตีนะเป็นผลเนี่ยสูงสุด 99% นะครับนี่เลยครับขอบคุณนะน่ารักจังเลยครับนี่ครับภาพความประทับใจโมเมนต์ดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะผมขอย้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องติดตามช่องทางต่างๆจากยูสลีนหรือว่าอีเวนต์บอยให้ดีๆนะครับเราจะมีแบบนี้ตลอดทั้งปีและยิ่งช่วงนี้เนี่ยเรากลับมาจัดงานได้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวท่านที่10เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องขอเรียนเชิญทุกท่านจากยูสลีนและอีเวนต์บอยนะครับเอ้โอ้ยมีครบมีครบมีครบเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเห็นไหมต้องครีเอทก่อนเพราะว่าโมเมนต์ความประทับใจอ่ะไม่ได้มีบ่อยโอกาสแค่ครั้งเดียวต้องแบบเอาให้สุดเอาให้ฟินนะนี่เ
ิตที่สุดแล้วไปอยู่ที่อีเวนต์บอยแล้วก็ไปซื้อวิสลีนะครับแม่โอ้โหนี่เลยครับน่ารักสุดๆอะไรนะอะไรนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งตอนนี้เราสบายๆเราเหมือนแบบเป็นครอบครัวเดียวกันขอบคุณนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณผู้บริหารขอบคุณเรียนทีทุกคนแล้วก็เชิญผู้บริหารทุกท่านนะครับผู้บริหารทุกท่านเชิญมันจะมีผู้บริหารจากวิสลีนแล้วก็นี่เป็นบอลนะครับเชิญถ่ายภาพกับได้ไหมครับเชิญครับเชิญครับเชิญผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราเลยผู้บริหารเชิญเชิญครับเชิญผู้บริหารจากวิสลีนและนี่เป็นบอลนะครับเชิญได้เลยครับทุกท่านครับเชิญได้เลยเชิญได้เลยนะครับเชิญนะครับเชิญได้เลยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมหิวไหมอ้าวนึกว่าหิวจะได้ให้แม่จำนัดข้อสะพานให้เลยนะครับได้ค่ะทำให้จะรีบบอกได้เลยทำที่ไหนก็ได้ผมต้องซื้อสลิปด้วยนะ